เอาละเมื่อทายาทมากันครบแล้วก็ผมก็จะได้เริ่มอ่านพินัยกรรมของคุณพระต่อหน้าทายาททุกคนพินัยกรรมเขียนว่าข้าพเจ้าขอยกบ้านบุญญานุภาพซึ่งตั้งอยู่ที่25ถนนสาทรที่ดินถนนเยาวราชโฉนดเลขที่89/1ที่ดินถนนเจริญกรุงโฉนดเลขที่44ตึกแถวเลขที่1ที่ตั้งอยู่บนถนนราชวงศ์ที่ดินจังหวัดปทุมธานีโฉนดเลขที่77และที่ดินจังหวัดอยุธยาโฉนดเลขที่51/1รวมทั้งเงินในบัญชีธนาคารออมสินเลขที่บัญชี446895ของข้าพเจ้ากึ่งหนึ่งยกให้แก่นางหน่วยนาถบุญญานุภาพและนายต่อบุญญานุภาพส่วนที่ดินถนนบำรุงเมืองโฉนดเลขที่22ที่ดินถนนเฟื่องนครโฉนดเลขที่6บ้านพร้อมที่ดินเขตธนบุรีโฉนดเลขที่11ที่ดินถนนสุขุมวิทโฉนดเลขที่48และที่ดินเขตพระโขนงโฉนดเลขที่331นั้นยกให้กับนางดอกรักและลูกทั้ง3รวมทั้งเงินในธนาคารออมสินบัญชีดังกล่าวที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งด้วยคุณนายหน่วยนาฏกับคุณต่อได้เยอะเลยใช่ไหมฮะนังบเออที่ดินที่คุณนายหน่วยนั่นคุณต่อได้ไปอ่ะราคาแพงๆทั้งนั้นแล้วไหนจะตึกแถวอีกโอ้ยค่าเช่าต่อเดือนน่ะไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วของคุณนายดอกรักล่ะที่ดินที่คุณนายดอกรักได้ไปนั่นน่ะราคาไม่แพงเท่าไหร่หรอกแกแต่ก็ได้เยอะกว่าของคุณนายหน่วยนาฏอ่ะคุณพระก็ยุติธรรมดีเหมือนกันนะคงเห็นว่าคุณนายดอกรักอ่ะมีลูกหลายคนกว่าคุณนายหน่วยนาฏอ่ะแต่คุณนายหน่วยนาฏเป็นมีหลวงมียะนำซ้ำเงินในบัญชีในธนาคารยังแบ่งไปอีกครึ่งนึงมีหน้าล่ะคุณนายหน่วยหน้าถึงหน้านั่งหน้าตุ่มอย่างนั้นนี่สำหรับกิจการโรงหล่อพระของข้าพเจ้า2แห่งรวมถึงร้านสังฆภัณฑ์2ร้านให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งการบริหารกิจการเป็นกรรมสิทธิ์ของนายระบินบุญญานุภาพแต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากข้าพเจ้ามีเจตจำนงจะให้กิจการดังกล่าวตกแก่ทายาทที่ทำงานสืบทอดกิจการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาสืบไปฉันไม่ยอมรองหล่อพระบุญญานุภาพต้องเป็นของตัดต่อไม่ใช่ของไอ้ลูกเมียน้อยอย่างมันฉันไม่ยอม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 